สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาร้านข้าวจานละ9บาทเผยทำไมขายถูกขนาดนี้พร้อมชี้พิกัดชัดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีชื่อว่าร้านควันฟืนที่ดูภายนอกก็เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเมนูอาหารที่ขายในราคาถูกจนไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะแต่ละเมนูเริ่มต้นที่ราคาจานละ9บาทเท่านั้นโดยเจ้าของคลิปเล่าว่าแฟนพาไปกินร้านนี้ช่วงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจทุกเมนูแค่9บาทพิเศษคือ20บาทราคาถูกมากแถมเมนูเยอะด้วยส่วนปริมาณอาหารก็สมราคาจานใหญ่จนแอบอึ้งอยู่ว่าเอากำไรมาจากไหนและเรื่องรสชาติก็ถูกปากใช้ได้ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมากนอกจากนี้ได้มีชาวเน็ตมาให้ข้อมูลว่าเจ้าของร้านเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ทางร้านขายถูกขนาดนี้เพราะมีช่วงที่ลูกสาวเจ้าของร้านตั้งครรภ์แล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่มีเงินติดตัวเพียง9บาทแต่ร้านอาหารนั้นไม่ขายให้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้มาเปิดร้านอาหารในราคาที่ถูกเช่นนี้นี่เองขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ